สวัสดีครับพบกับ Japan Heraclus นะครับ EP นี้เราจะพูดถึง10อันดับด้วงกว่าที่ยาวที่สุดในโลกนะครับโดย10อันดับนี้นะครับผมได้รวบรวมเรียบเรียงมาจากสถิติของบิคุวะ2019นะครับโดยที่ผมจะพูดถึงจะเป็นด้วงเพาะพันธุ์เองทั้งหมดนะครับมาเริ่มดูกันเลยดีกว่าครับว่าจะมีด้วงตัวที่เพื่อนๆคิดจะอยู่ใน10อันดับหรือเปล่าอันดับที่10กุโลฟาพอตเตอรี่พบที่เวเนซุเอลาโคลอมเบียคอสตาริกาปานามาโดยขนาดที่ทำสถิติไว้ก็คือ 106.8 มิลลิเมตรโดยผู้พ่อเลี้ยงชื่อสุกาวาระคาซูโยชิบันทึกสถิติในปี2010อันดับที่9ไดนาสเตสซาตานัสพบที่โบลิเวียด้วยขนาดที่ทำสถิติไว้ก็คือ 114.3 โดยผู้พ่อเลี้ยงโคจิมะโยชิฮิโร่บันทึกสถิติได้ในปี2010อันดับที่8เมกาโซมาจานุสแนมิเรสโซลุมโดยพบที่เอกวาดอร์ขณะที่ทำสถิติไว้ก็คือ 117.4 มิลลิเมตรผู้พ่อเลี้ยงก็คือยามานากะชิโนบุบันทึกสถิติในปี2009อันดับที่7เมกาโซมาคิอาสโพลิโอนิพบที่บราซิลด้วยขนาดที่บันทึกสถิติไว้ก็คือ118มิลลิเมตรด้วยผู้พ่อเลี้ยงฮิเดมารุโนซาโตะบันทึกสถิติไว้ในปี2014อันดับที่6คอโคโซมาคอเคซัสเคอร์บายพบที่มาเลเซียขนาดที่บันทึกสถิติไว้ก็คือ 128.1 มิลลิเมตรด้วยนากากิฮิเดโตชิบันทึกไว้ในปี2019อันดับที่5เมกาโซมาเอลาฟัสพบที่เซาเม็กซิโกอเมริกากลางและเซาอเมริกาโดยสถิติที่บันทึกไว้ก็คือ 130.9 โดยผู้พ่อเลี้ยงเทสโอโนดะบันทึกสถิติไว้ในปี2006อันดับที่4เมกาโซมามาอยู่ช้างมาที่เปรูขนาดที่บันทึกสถิติไว้ก็คือ 132.7 มิลลิเมตรโดยผู้พ่อเลี้ยงอาซุสะอิซุมิบันทึกสถิติไว้ในปี2008อันดับที่3มีกาซูมาแอคเตียนหรือช้างแอคเตียนพบที่ทวีปอเมริกาใต้ขนาดที่บันทึกสถิติไว้ก็คือ 133.2 มิลลิเมตรโดยผู้พ่อเลี้ยงเอชูฮิโร่โอซึกะบันทึกสถิติไว้ในปี2005อันดับที่2ไดนาสเตสเนปจูนุสพบที่เนซูเอลาโคลอมเบียเอกวาดอร์เปรูด้วยขนาดที่บันทึกสถิติไว้ก็คือ 157.3 มิลลิเมตรโดยโมโตมิทากิซาวะหรือเจ้าดังทากิซาวะที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับบันทึกสถิติไว้ในปี2018แล้วก็มาถึงอันดับที่1ก็คือไดนาเตสเฮอร์คิวลิสสามารถพบได้ที่กัวดาลูปและโดมินิกาขนาดที่บันทึกสถิติไว้ก็คือ 181.0 มิลลิเมตรด้วยเคนจิมัตสึดะบันทึกไว้ในปี2018และสถิติประเทศไทยของด้วงชนิดนี้นะครับอยู่ที่ 166.34 มิลลิเมตรด้วย
พี่เล็กนะครับหรือเจ้าของเพจบ้านด้วงบางเล็กนั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับ10อันดับด้วงมีตัวที่ทุกคนคิดไว้อยู่ในรายชื่อนี้หรือเปล่าครับชอบคลิปนี้ถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับมีอะไรติชมหรือแนะนำสามารถพิมพ์มาได้ในช่องคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณครับ